สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของผมมารู้จักผมก่อนนะครับผมชื่อยุทธนาพงษ์มณีชื่อเล่นชื่อยุทธเรียกยุทธนะเรียกยุทธเฉยๆก็ได้นะครับผมเป็นนักการตลาดออนไลน์ของบริษัทจอยแอนด์คอยวันนี้ผมจะมาสอนติดตั้งฟอนต์หรือตัวอักษรกันนะครับเพื่อเอานำไปใช้ใน Photoshop หรือตัวอักษรในโปรแกรมต่างๆเช่น Microsoft Office หรือ PowerPoint พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดาวน์โหลดแล้วมาติดตั้งฟอนต์ให้ดูไปกันเลยนะครับอันดับแรกให้ทุกท่านเข้าเว็บไซต์ของ Google Chrome เลยครับ Google เลยนะครับแล้วพิมพ์คำว่าฟอนต์หรือตัวอักษรแล้วก็ดาวน์โหลดผมจะท่านเลือกเว็บตามใจท่านเลยนะครับว่าจะเลือกเว็บไหนผมขอเลือกเว็บที่2นะครับร้อยฟรีฟอนต์นี่ครับเข้ามาในเว็บแล้วนะครับรอสักครู่นะครับท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าท่านชอบฟอนต์แบบไหนหรือตัวอักษรแบบไหนผมจะเลือกผมขอเลือกฟอนต์แบบตัวนี้นะครับเมื่อท่านเลือกได้แล้วให้คลิกดาวน์โหลดเลยครับรอมันก่อนนะครับมาแล้วนะครับก็จะได้เข้าไปเลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะครับไฟล์บีบอัดไฟล์นามสกุลวิลลานะครับให้เราดับเบิลคลิกไฟล์ฟอนต์ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วเราก็ดึงฟอนต์ออกมานะครับตัวนี้นะครับฟอนต์คาร์ทูนโบทนี่นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้หน้าบนหน้าจอก่อนเลยนะครับบนเดสก์ท็อปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเข้าMicrosoft เลยครับแล้วคลิก System ตัวนี้เลยนะครับให้เราเข้า Control Panel Home นะครับ Piece ให้เราเข้าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าโฟลเดอร์ของฟอนต์เลยครับนี่จะเป็นการวิธีติดตั้งฟอนต์ครับเราจับคลิกฟอนต์คลิกค้างไว้แล้วลากฟอนต์เข้าเลยนะครับแล้วมันก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นว่า Install Font ถ้าหน้าต่างเสร็จดับไปหายไปเราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันว่าฟอนต์อยู่ไหนวันเราชื่อการ์ตูนเดี๋ยวคลิกดูไฟล์ก่อน ก็ได้นะครับฟอร์มการ์ตูนฟอนต์ของเราที่โหลดมานี่นะครับฟอนต์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี่ครับตัวเดียวกันเลยครับแล้วเราลองไปเปิด Microsoft เปิดหรือ PowerPoint หรือ Photoshop เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด Photoshop ให้ดูฟอนต์ตัวนี้เลยดับเบิลคลิกเลยนะครับรอมันสักครู่นะครับการติดตั้งฟอนต์มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับมันง่ายนิดเดียวเองแต่ว่าเราจะไปหาดาวน์โหลดนี่นะครับมันยากว่าจะเราจะชอบฟอนต์แบบไหนมาแล้วนะครับให้เรา new file แล้วมาคลิก new หรือกดCtrl N ก็ได้นะครับเป็นคีย์ลัดผมขอตั้งเป็น850กับ800ความยาว850สูง800พิกเซลนะครับผมจะตั้งมาดูฟอนต์กันเลยฟอนต์ของเราเลยนะครับฟอร์มการ์ตูนไปดูกันนะครับว่ามันชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ฟอร์มการ์ตูนนี่ครับฟอนต์ของเราฟอร์มการ์ตูนลองพิมพ์ดูครับได้เลยนะ thank you ลองพิมพ์ดูครับมันเป็นดังที่เราไหมใช่ครับเราแค่นี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับฟอนต์เทียบดูครับว่าใช่สิ่งตัวที่เราดาวน์โหลดหรือเปล่าครับนี่ครับใช่เลยครับคลิปนี้ผมก็มีการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ